สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Learn English เปิดคลิปแรกโดยการจะพูดคุยเกี่ยวกับ TOEIC format ระหว่างรูปแบบเก่ากับรูปแบบใหม่มีข้อแตกต่างยังไงบ้างครับซึ่งในข้อสอบ TOEIC นั้นจะประกอบด้วย Reading กับ Listening ส่วนใน Listening นั้นจะเป็น section แรกซึ่งในรูปแบบเก่านั้นจะประกอบด้วย photographs อยู่10ข้อ question response 30ข้อ conversation 30ข้อ talk 30ข้อส่วนในรูปแบบใหม่นั้น photographs จะเหลือ6ข้อ question response จะมี25ข้อ conversation จะเพิ่มเป็น39ข้อแล้ว talk จะมีอยู่30ข้อเท่าเดิมส่วนในของ photographs นั้นเขาจะให้เลือกอันที่อธิบายในรูปที่ให้มาได้ใกล้เคียงที่สุด question response นั้นก็จะไม่มี question หรือ answer บนชีตโดยการให้เราฟังเราเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงกับ question ที่เขาถามมามากที่สุดส่วนใน conversation นั้นก็จะเป็น dialogue แล้วให้เราเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงกับ dialogue นั้นมากที่สุด talk ก็จะเป็นเหมือน story จะยาวกว่า dialogue นิดหน่อยโดยการให้เลือกคำตอบที่แมทช์กับสตอรี่ที่เขาพูดมาได้มากที่สุดทั้งหมดแล้วจะมีอยู่ร้อยข้อเท่าเดิมนะครับเราไปกันต่อที่ reading section ซึ่งในรูปแบบเก่านั้นจะมี incomplete sentence อยู่40ข้อ text completion 12ข้อ single passage อีก28ข้อ double passage อีก20ข้อส่วนในรูปแบบใหม่นั้น incomplete sentence จะมีอยู่30ข้อ text completion จะมีอยู่16ข้อ single passage จะมี29ข้อแล้ว multiple passage จะมี25ข้อโดยการแบ่ง2เซตให้กับ double passage กับ3เซตให้กับ triple passage ในการของ incomplete sentence นั้นโดยการที่เขาจะ test ว่า grammar กับ vocab เราได้ไหมโดยการเขาจะให้ประโยคมาให้เราแล้วให้เราเติม a missing word ที่ match กับ sentence มากที่สุดส่วน text completion จะเป็นแบบแนว close passage อาจจะมี blank ในนั้นอยู่ 3-4 blank ใน passage นั้นให้เราเลือกคำตอบต่อ blank นั้นได้ดีที่สุด single passage ก็จะเป็นเหมือนแนว brochure เขียนจดหมายหรือadvertisement โดยการเขาจะถามเกี่ยวกับจดหมายว่าเขียนถึงใครพูดเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้นะครับส่วน multiple passage นั้นก็จะเป็นแนวเดียวกับ single passage โดยการเขาจะให้เรา compare ระหว่างว่า2 passage นี้มีข้อแตกต่างยังไงอันนี้พูดเกี่ยวกับอะไร passage นั้นพูดเกี่ยวกับอะไรคือโดยการ compare กันนะครับทั้งหมดนั้นก็จะมี100ข้อเท่าเดิมของโทอีกนั้นก็มีเท่านี้ครับหากเป็นประโยชน์หรือชอบในสิ่งที่นำเสนอไปฝากกดไลค์และฝาก subscribe ช่องด้วยนะครับส่วนในของช่อง Learn English นั้นเราจะหยิบ article ที่น่าสนใจมาอ่านให้ฟังแล้วก็มีการแปลให้ฟังเพื่อให้ซึมซับ listening skill ของเราแล้วส่วนของ vocab นั้นก็จะได้ศัพท์ใหม่ๆทุกวันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับ